ี้จะต้องฟังว่าเขาบอกไม่สำเร็จแน่นอนเพราะอะไรพอหมด3นาทีปุ๊บฝั่งนี้มีหน้าที่บอกว่ามันไม่จริงหรอกมันจะเกิดได้เพราะอะไร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 แล้วเดี๋ยวเราจะมาสะท้อนกันว่าเราคิดว่ายังไงพร้อมไหมครับไม่ต้องเฉพาะงานโอ้ยงานนี้ช่างไม่เลยไม่เกิดขึ้นหรอกเลยว่าที่ไหนได้เหรอครับว่าคุณในสังคมมาคนในสังคมที่มองเห็นแต่เรื่องว่ามีกิจการหรือว่าสิ่งที่ไม่มีผลในคนคนในคนเราชีวิตของเองในจังหวะนั้นที่จะต้องสนใจสิ่งที่จะกระทบกับในโดยรวมว่าคือที่เราอันนี้คนเราไม่ได้สนใจกับการนึกไม่ทันจริงๆอาจจะมองว่าสิ่งที่เราฝันเป็นภาพฝันจริงๆก็ได้ฮะอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้เขาบอกมันเป็นภาพฝันที่บอกนะว่าภาพฝันเนี่ยเราเป็นภาพฝันที่จะเห็นโลกที่ไม่เหมือนแหละที่แบบน้อยเป็นโลกมันยากบางคนจะใช้สัมผัสได้คือบางคนจะแบบพาร์ติซิเพชันของคนในสังคมต่อเรื่องที่มันเป็นเรื่องสังคมแบบน้อยเพราะทุกคนสนใจแต่ว่าวันนี้ฉันจะไปกินข้าวที่ไหนวันนี้ฉันจะแต่งตัวยังไงวันนี้ฉันจะนั่งรถอะไรดีแต่ว่าน้อยคนมากที่จะสนใจว่าน้อยคนมากที่จะสนใจว่าโอ๊ยวันนี้ประเทศเรากำลังไปในทิศทางไหนเหมือนเรื่องการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ยากที่จะปฏิบัติการศึกษาเลยไม่ยากพอที่เราเชื่อว่ามันจะสำเร็จนะก็จะทำงานเชิงโครงสร้างให้มันสำเร็จลงหมดเวลาแล้วไม่รู้จะพูดอะไรแล้วมองไหมเหลือในการศึกษาก็หนีไปแล้วมันไม่จัดต่อแล้วมันรู้อยู่เป็นไปไม่ได้ไงเป็นไปไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากมากซึ่งกระบวนการนี้มันค่อนข้างที่จะทำยากอาจจะทำไม่ได้เลยก็ได้ต้องตองเองเนี่ยต้องจัดงานให้เกิดขึ้นกับเราให้ได้ใช้เวลา3นาทีเช่นเดียวกันนะจับเวลาครับน้องเจมส์ใช่ไหมฮะโอเคคือในสภาวะที่เป็นปัญหาอยู่ในสังคมไทยอย่างเงี้ยฮะมันคือวิกฤตเนาะเราคิดว่ามันเป็นวิกฤตเนี่ยในวิกฤตมันต้องมีโอกาสคือถ้าหากว่าไม่มีวิกฤตเนี่ยมันไม่มีโอกาสคือสิ่งที่เราต้องทำอยู่นะฮะเป็นการพลิกวิกฤตแล้วเอาใช้โอกาสนะฮะสร้างสิ่งที่เป็นอนาคตมาทำให้โอกาสนะก็คือพี่บอกว่าทำสำเร็จอนาคตของมันคือแบบแค่คนไหนโปรโมชั่นได้หรือเปล่าแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมมันเป็นเรื่องแล้วเราคิดว่านี่ก็มากันที่นี่ทุกคนก็มีใจที่อยากจะทำนี่แหละทุกคนก็ต้องลุกขึ้นมาทำอย่างแน่นอนเรามั่นใจในความเชื่อมั่นแค่ทำก็สวยครับทุกคนแล้วเศรษฐกิจก็เพิ่มขึ้นของชีพด้วยทุกอย่างจริงทำไมทุกคนออกมาสนใจที่บอกอะไรวะทุกอย่างม็อบต่างเนี้ยทำไมแม่วงเนี้ยคนทั่วไปไม่ได้เกี่ยวทำไมถึงสนใจมาเดินร่วมกับเราเพราะว่าคนจะไม่แบกของอยู่ในม็อบคนแล้วเห็นไหมว่างานจะสำเร็จเพราะอะไรเรามีคนที่ทั้งเป็นเจ้าของมีเหมือนกับมีของในตัวกับคนที่พูดเป็นเป็นสื่อสารทำแอนิเมชั่นทำกราฟิกดีไซน์ทำอินโฟกราฟิกทำเว็บทุกคนเก่งหมดเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้มาช่วยกันเนี่ยด้วยพลังของพวกเราจับมือกันเนี่ยอนาคตมันต้องรุ่งโรจน์แง่แต่ยังจะง่ายกว่านะอีกอย่างนะก็ไม่มีคนดีมีหัวใจไม่ใช่คนเลิศ
รอคนนี้เราจะเป็นคนที่ต้องทุกข์อะไรเงี้ยเหมือนเป็นปัญหาอยู่มันก็ไม่ถูกแก้ไขปัญหามันก็คงอยู่งั้นสิ่งที่เป็นปัญหาไม่สามารถจะไปต่อได้ก็เลยต้องมารวมกันแบบนี้เหมาะสมนะมันเป็นการแสดงเดี๋ยวโรคก็จะแตกแล้วไม่ต้องทำอะไรทำอะไรก็ตายแล้วคือจับใจความคือน้องเนี่ยก็จะประเด็นคล้ายๆกันนะเรื่องว่าโอเคมันจะเป็นการรวมตัวกันยากมันไม่น่าเป็นไปได้หรอกเรื่องของสิ่งที่มาวางแผนหรือว่าคิดแก้ไขปัญหาอะไรเงี้ยมันเพราะมันมีข้อจำกัดหลายๆอย่างเนื่องจากเรื่องของอัตราของแต่ละคนที่แตกต่างกันนะพอเป็นปัจเจกเนี่ยความที่แตกต่างหลากหลายของแต่ละคนเนี่ยมันจะทำให้สิ่งที่จะทำร่วมกันสิ่งที่เป็นทางออกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ประมาณนี้ฮะเขาเรียกคำพูดเราได้ดูดีมากปัจจเจกไม่ดีก็คล้ายๆกันนะรู้สึกว่ามันยากที่เราจะรวมมันยากที่เราจะแบบจะทำอะไรอย่างเงี้ยได้อะมันแบบสิ่งที่รวมกันทำมันแบบสังคมมันภาพใหญ่กว่าที่แบบจะมาก็คือยากอะยากมันไม่ได้หรอกจบเขาบอกว่าเหมือนที่บอกมาทั้งหมดเลยครับแล้วก็มีอันนี้มันคือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันใหญ่เกินกว่าที่จะแก้ไขได้แล้วหรือมันไม่สามารถแก้ไขได้แล้วใช่ไหมยอมรับซะมันแก้ไขได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคเขาบอกว่าอย่างนั้นบอกว่าต้องยอมรับให้ได้ว่าปัญหามันใหญ่เกินกว่าจะแก้ไขได้แล้วนะครับแล้วก็คงไม่มีใครอยากจะมาแก้ไขมันแล้วสาวว่ามันอีกเกินจะเติมให้ทั้งหมดครับถ้านอกจากเรื่องนี้นะครับที่เขาพูดมันก็จะมีเรื่องที่ว่าอนาคตคาดเดาไม่ได้ถ้าสมมติวันนึงเกิดภัยสงครามเศรษฐกิจล้มเกิดแบ็คเอาท์สมมติมีการถล่มซีเรียขึ้นมาเศรษฐกิจพังโลกแล้วแผนที่ทำมาจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ที่อีกเรื่องที่สำคัญคือมันเป็นเรื่องการเมืองในเมื่อการเมืองมันคือคนที่มีอำนาจแล้วเราจะเปลี่ยนได้ไหมในเมื่อเขาถ้าเขาสมมติถ้าเขาโดนเปลี่ยนแล้วมีคนต้องรับผิดเขาจะยอมให้เกิดเหตุการณ์นั้นหรออันนี้ก็คอยตามในเรื่องนี้ครับผมแล้วเขามองว่าเองค่ะโอเคค่ะคือฝั่งโลกสวยเขามองว่าเนี่ยคือการวางแผนพวกนี้มันจะช่วยให้เราสามารถเผชิญกับวิกฤตต่างๆได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถผ่านมันไปได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเกิดภัยสงครามภัยธรรมชาติหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยการที่ว่าเรามีแผนมีภาพอนาคตวางเตรียมไว้ก่อนเนี่ยมันช่วยให้เราสามารถก้าวผ่านวิกฤตได้ดีมากขึ้นแล้วก็สามารถพัฒนาตัวเองได้ดีมากขึ้นยังไงมันก็ต้องประสบความสำเร็จแน่ๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ว่าผู้คนจะไม่สนใจสังคมแล้วเพราะว่าผู้คนเริ่มมีส่วนร่วมในการดำเนินงานทางสังคมมากยิ่งขึ้นเริ่มให้ความสนใจแล้วก็เริ่มผันตัวกันมาเป็นแอคทิวิสต์กันมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เมื่อกี้นะคะฝั่งนู้นเขาก็โต้กลับมานะบอกมันสามารถแก้ได้ถ้าเราคนในประเทศลุกขึ้นมาช่วยกันแบบนี้ค่ะเกือบจะเคิ้มแต่ว่าคือแบบมันก็ยังไม่เคิ้มอ่ะรอไหมเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าสังคมคนในสังคมร่วมมือกันอ่ะมันก็สามารถแก้ได้ไม่ได้พูดแบบอ๋อไม่ก็บอกว่าคือผมกับพี่เขาก็คือเกทับเรื่องคำว่านี่นะฮะแค่เริ่มก็สำเร็จแล้วคือคำนี้แบบว่าคือเขาเชื่อมั่นมากแล้วก็อย่างคือก็แต่พี่เขายอมรับครับว่าที่บอกว่ามันยากมากอ่ะกับคนกลุ่มเล็กๆกับปัญหาที่มันใหญ่แล้วก็กับคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ที่นิ่งเฉยอ่ะพี่บอกว่าแต่มันก็ยังดีกว่าการที่ย่ำอยู่กับที่มันยากแต่ว่าดีกว่าย่ำอยู่กับที่คือมันจะขึ้นไปได้ช้าได้หน่อยแต่ว่าก็ขอให้มันเดินไปอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นครับค่ะ
ก่อนอื่นลืมจำความได้แล้วกันนะมีจริงจริงจดไว้ด้วยความคิดว่าจะได้โต้กลับอยู่รอบหนึ่งรู้สึกไม่ยอมก็เขาก็มั่นใจมากครับว่ามันจะเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็มันคงเป็นเรื่องของโอกาสครับการเกิดขึ้นครั้งนี้นะเป็นเรื่องของโอกาสที่จะนำไปสู่วิกฤตชาญวิกฤตจะเป็นโอกาสวิกฤตตอนนี้มันเกิดวิกฤตมาแล้วก็วิกฤตตรงนี้หันหน้าดูเลยครับผมก็ดูไปผมง่วงมากผมบอกแล้วเราก็จะลบปัญหาทางออกจากที่เราจะนักขนาดนั้นจำได้ว่าคอยครับว่าแม่คอยตามจนแบบจะเอาคืนเลยจนเอาคืนเลยก็เขาแก้ข่าวว่าที่มาไม่ได้ถึงครบจำนวนที่ทุกคนที่ตามมาเพราะว่าเป็นเดือนตุลาว่าเขาไปทำงานลำลึกกันแต่อันนี้ถ้าเราค้านอ่ะยังไงเราก็หาข้อบอกว่าไอเนี่ยข้ออ้างแค่นั้นแหละบอกว่างานตุลาเขาจะไปไหนรู้เหรอเรื่องของเขาก็ในอีกเรื่องเขาบอกว่าถึงเราจะทำไม่สามารถจะแก้อะไรได้แต่ว่าอย่างน้อยก็ดีกว่าอยู่เฉยๆแล้วก็ว่าเป็นการปลูกเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมปลูกเมล็ดพันธุ์อะไรสักอย่างเนี่ยประมาณนี้เลยอย่างน้อยก็เป็นการปลูกเมล็ดพันธุ์ปลูกฝังซัมติงประมาณนี้อันนี้ชอบแต่ว่าก็ยังไม่คอยตามเท่าไหร่การคอมเมนต์ที่เซลโอเนี่ยมันสามารถไปประยุกต์ใช้ในการทำงานร่วมกันในการทำงานกับองค์กรในการทำงานกับทีมงานหรืออะไรก็ตามเพื่อให้เรามีเป้าหมายร่วมกันแล้วเราสามารถเห็นสิ่งที่คล้ายคลึงกันเห็นสิ่งที่เหมือนกันเพื่อที่จะปรับอะไรบางอย่างที่มันยังไม่เข้ารูปเข้ารอยให้มันเดินไปในทิศทางเดียวกันได้ง่ายขึ้นก็อยากให้ได้เข้ามาแล้วก็ได้เรียนรู้กระบวนการเหมือนที่พวกเราได้มีโอกาสไปร่วมเรียนรู้กระบวนการจริงๆด้วยเหมือนกันอันนี้ก็คืออินไซต์อย่างหนึ่งที่ทำไมเราถึงอยากให้ทุกคนที่ทำงานที่บริการสังคมเนี่ยได้เข้ามาเพราะเราอยากให้ทุกคนได้กระบวนการก้อนนี้ไปใช้ต่อไปเผยแพร่ต่อนะครับเดี๋ยวหลังจากช่วงนี้จะเป็นฟีมเนาะต่างๆเหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นเราในฐานะที่เป็นคนพวกนี้สามารถทำอะไรควบคู่กับเหตุการณ์นั้นสามารถต้านทานทานงัดหรือว่ามีจุดไหนที่เราสามารถลุกขึ้นมาได้เราไฟกลับได้หรือเราสามารถร่วมมือกับใครได้ในช่วงเวลา15ปีนั้นให้เกิดขึ้นพี่เชื่อว่าวันที่ไปเข้ากระบวนการมีแค่ 4-5 คนวันนี้พี่มีคนร่วมอุดมการอีก10คนมีคนร่วมอุดมการกับพี่ครั้งแรกอีกเป็น10กว่าคนวันนี้มีคนร่วมอุดมการกับพี่เกือบ20เกือบ30คนแล้วในระหว่างวันนี้จนไปอีก3เดือนข้างหน้าไป1ปีข้างหน้าพี่เชื่อว่ามันน่าจะมีคนรุ่นใหม่ที่เขาเห็นพร้อมกับเราเราก็พร้อมที่จะไปกับเราได้อีกหลายๆคนซึ่งกว่าจะไปถึงในอนาคตอีก15ปีนั่นแหละกำลังสำคัญที่เราบอกว่าการเมืองเป็นใหญ่แต่สิ่งที่มันกำลังผุดมาจากสิ่งเล็กๆๆๆแล้วก็มาที่จะโตขึ้นไปพี่บอกไม่ได้ว่ามันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ภาพของสังคมมันอาจจะเปลี่ยนไปอีกแบบนึงก็ได้เนาะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งจริงๆเหมือนกับบางคนที่พูดออกมาค่ะว่าการทำการที่ทำแล้วมันอาจจะไม่ได้สำเร็จแต่ว่ามีแผนอย่างที่เราคาดหวังมันยังดีกว่าการที่เราทำอะไรเลยอย่างน้อยเราทำสเนโร่เรากำลังดูว่าจะตั้งรับยังไงทำอะไรบางอย่างแล้วก็ปล่อยให้มันโตไปในธรรมชาติสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุใจเนาะแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ลงมือทำมันแล้วครับก่อนแล้วนะ